จับโกหกทนายตั้มเงิน71ล้านที่อ้างว่าได้โดยสเสน่หาสนทิจัดชุดใหญ่ไฟไม่บ้านให้ทนายตั้มเปิดหลักฐานลูกความโอนเงิน71ล้านให้ทนายตั้มเพื่อลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์สุดท้ายถูกโกงไม่ใช่ให้โดยสเสน่หาในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทินายสนทิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มซึ่งถูกลูกความแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงเงิน71ล้านบาทที่โอนมาให้จากต่างประเทศ เพื่อการลงทุนเรื่องนี้นายสิธาไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยที่ถามว่าทนายตั้มรวยมาจากไหนก็ได้คําตอบว่ามีลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีนอกจากจะจ้างเดือนละสามแสนแล้วยังโอนมาให้ด้วยความสเสน่หาอีกสองล้านยูโร71บล้านบาทมหาเศรษฐีที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นลูกความของตัวเองเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศชื่อจตุพรอุบลเลิศหรือที่ทนายตั้มเรียกว่าพี่อ้อยเป็นคนอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาย้ายตามสามีไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสประเด็นคือเงินที่โอนให้ทนายตั้ม71ล้านบาทนั้นเป็นการให้ด้วยเสน่หาจริงหรือไม่คําตอบคือไม่จริงเพราะคุณอ้อยจตุพรเพิ่งมอบอานาจให้ทนายความไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรปากช่องอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่19กันยายน67ว่าถูกทนายตั้มชอบโกงคุณอ้อยจตุพรยังเดินทางมาพบนายสนธิลิ้มทองกุลที่บ้านพระอาทิตย์ เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ฟังว่าได้ว่าจ้างบริษัทสิทธาลอเฟิร์มจำกัดของทนายตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยว่าจ้างกันเดือนละสามแสนบาทต่อมาทนายตั้มได้พาพี่อ้อยไปเจอกับนักการเมืองระดับประเทศคนหนึ่งและบอกว่าสามารถเอาโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทุนเพื่อสแสวงหากําไรได้โดยทนายตั้มอ้างว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองหลายคนจากนั้นเมื่อปลายปี65ทนายตั้มก็มาบอกว่า ได้รับโควตาสลากกินแบ่งมาจากผู้ใหญ่ที่นับถือให้มาจําหน่ายทางออนไลน์แต่ยังไม่มีเงินลงทุนจึงมาปรึกษาพี่อ้อยแต่การขายสลากออนไลน์จะต้องมีแอปพลิเคชันและรายละเอียดอื่นๆเช่นโปรแกรมและระบบโดยทนายตั้มอ้างว่ารู้จักผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเว็บไซต์และระบบโปรแกรมที่จะขายสลากออนไลน์หลังจากพี่อ้อยได้ปรึกษาครอบครัวแล้วจึงตอบตกลงว่าจะทำหวยออนไลน์และให้ทนายตั้มไปติดต่อว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ และให้ทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรมาซึ่งทนายตั้มก็ไปดำเนินการนำสัญญาใบาเสนอราคามาให้พี่อ้อยดูและพี่อ้อยได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยทนายตั้มก็รับปากว่าจะดำเนินการตามสัญญาพี่อ้อยจึงได้โอนเงิน71ล้านบาทมาให้ทนายตั้มเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้ต่อมาพี่อ้อยได้ถามถึงความคืบหน้าการจัดทำโปรแกรมต่างๆของสลากออนไลน์แต่ทนายตั้มบอกว่ายังไม่เสร็จกระทั่งวันที่1กันยายน67 ซึ่งเป็นวันที่ครบกําหนดการส่งมอบงานตามสัญญาแต่ก็ไม่มีงานมาส่งมอบดังนั้นในวันที่8กันยายน67พี่อ้อยจึงมอบอํานาจให้ทนายติดตามทวงเงินจํานวน71ล้านบาทคืนจากทนายตั้มแต่ก็หายเงียบไม่ได้รับคืนจึงเข้าแจ้งความร้องทุกที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสรุปว่าเรื่องเงิน71ล้านบาทนี้ไม่ใช่การให้โดยสเสนหาอย่างแน่นอน